ีท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนไทยคือทรัพยากรที่ดีที่สุดของประเทศนะครับเราต้องรับการคุ้มครองปกป้องแล้วก็ช่วยกันก็ได้ชี้แจงในเรื่องของพรบค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดียานะครับก็ได้ชี้แจงเราได้อธิบายกันต่อไปว่าถ้ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้ที่ได้สิทธิภาพนะครับตรงนี้ทางรัฐก็จะชดเชยช่วยเหลือให้เป็นเงินสิทธิ์ผมคิดว่าเราไปแก้ที่ว่าสายด่วนของกระทรวงยุติธรรมนะครับ111กด77เนี่ยตรงนี้เราเห็นอะไรก็แล้วแต่สามารถโทรไปได้ผมคิดว่าบางครั้งถ้าเราได้มีการพูดเวลาของกระทรวงยุติธรรมมันเหมือนภูเขาไฟภูเขาไฟเวลามันระเบิดมันก็รุนแรงว่าเขาก็มีชีวิตที่มั่นคงนะอยู่ประมาณนี้เขามีชีวิตว่ามันผ่านอะไรมาเยอะแต่เขาก็ด้วยมีรายที่เข้ามาเปลี่ยนความคิดเรื่องนี้เลยนะครับวันนี้ขอย้ำนะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีคนนี้คือจันโอชาสองพันห้าร้อยหกสิบสองฉะนั้นทุกปัญหานะครับในเรื่องเกี่ยวกับเงินนะครับคดีทางแพ่งเนี่ยมีเกิน500,000กระบวนการที่ทำที่จะต้องจัดหาทนายนะครับต้องขึ้นศาลไม่ต้องแล้วใจที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็ให้ท่านช่วยกันเป็นกระบอกเสียงในการที่จะก็มอบให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตนะส่วนของกระทรวงก็ร่างกระบาดโรงร่างกระบาดไม่แต่ญาติแล้วฐานะญาติลุงป้าน้าอาเนี่ยอาจจะต้องเข้าเป็นผู้ใหญ่บ้านในฐานะที่นะครับเพราะผมคิดว่าบางครั้งมันเป็นครอบครัวเดียวการแก้ปัญหามันก็แก้คนเดียวถ้ามันมาเป็นคุยบางคนต้องผ่านน้ำร้อนมาก่อนมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาตัวนี้เรื่องนี้มันนิดเดียวใช่ไหมครับฉะนั้นมาเช่นทุกคนได้วันนี้เรามาดูครอบครัวของทั้งผู้เสียชีวิตทางกระทรวงยุติธรรมนี่สามารถช่วยเหลืออะไรได้บ้างยังไงครับก็วันนี้เองต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เองท่านก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็ได้ดูเรื่องของการเป็นหนี้นะครับแล้วก็การแก้ปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านสมศักดิ์เทพสุทินท่านเน้นย้ำให้สร้างยุติธรรมเชิงรุกสร้างสุขให้ประชาชนวันนี้เองผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมพาอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพท่านเรืองศักดิ์สุวารีลงพื้นที่ด้วยเนื่องจากเราได้ไปพื้นที่ที่จังหวัดหนองบัวลำภูเป็นภารกิจที่รัฐมนตรีมอบหมายแต่เราได้รับทราบข่าวว่ามีครอบครัวที่ปิดชีวิตตัวเองเนื่องจากเป็นหนี้นะครับแล้วมันตรงกับบทบาทของกระทรวงยุติธรรมในเรื่องของพรบชดเชยผู้เสียหายทางคดีอาญาตรงนี้เองก็ได้อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ์มาก็ได้รับฟังจากตัวพนักงานสอบสวนนะครับแล้วก็ทางนายอำเภอตลอดจนครอบครัวผู้เสียชีวิตก็ดูแล้วเข้าเกณฑ์ในเงื่อนไขที่กระทรวงยุติธรรมจะเข้าไปดูแลได้ต้องยอมรับก่อนครับว่ารัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนครับว่าประชาชนทุกคนต้องรับการปกป้องคุ้มครองทั้งสิทธิและเสรีภาพชีวิตและทรัพย์สินฉะนั้นถ้าวันนี้นะครับมีใครมาทำร้ายให้เสียชีวิตนะครับตรงนี้เองทางกฎหมายก็มีที่จะต้องเข้าไปดูแลช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยทางอธิบดีได้ชี้แจงมาว่าภรรยาผู้เสียชีวิตนะครับก็คือภรรยาที่เสียชีวิตไปนั้นเนี่ยก็จะได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยประมาณ 110,000 บาทแล้วก็ลูกทั้ง2คนเนี่ยที่เสียชีวิตไปก็จะได้คนละ 70,000 บาทซึ่งตรงนี้เองก็จะตกไปสู่ทายาทตามกฎหมายนะครับว่าใครเป็นทายาทโดยชอบธรรมที่จะได้รับซึ่งตรงนี้เองก็จะดำเนินการพิจารณาวันที่22มกราคมซึ่งประธานอนุกรรมการเนี่ยก็จะดำเนินการพิจารณาเรื่องนี้ครับแล้วทางญาติเขาพอใจนะครับในเรื่องที่เราเข้ามาช่วยเหลือผมคิดว่าวันนี้เองก็ได้รับรู้ถึงสิทธิ์นะครับผมเน้นย้ำกับยุติธรรมจังหวัดว่าจะต้องเข้าไปอธิบายให้กับประชาชนได้รู้ถึงสิทธิ์เพราะบางครั้งเนี่ยเราเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยบางคนเนี่ยถูกละเมิดนะครับรถชนปรากฏว่าไม่ได้เข้ามารับรองขอสิทธิ์ภายใน1ปีเนี่ยไปออกรายการทีวีหลายช่องก็ปรากฏว่าไม่สามารถช่วยเหลือได้ซึ่งมันมีเขาเรียกว่ามันมีเรื่องของอายุความนะครับจะต้องขออภัยใน1ปีตรงนั้นเองก็พยายามที่จะบอกประชาชนวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงสิทธิ์ของตัวเองด้วยนะครับซึ่งเบื้องต้นวันนี้เองผมคิดว่าครอบครัวผู้เสียชีวิตเนี่ยก็คงไม่มีใครอยากให้เกิด
แต่พอเกิดแล้วนี้เราได้รับการเยียวยาดูแลอย่างไรซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเราจะต้องเอาเรื่องนี้มาเป็นถอดบทเรียนว่าเราจะปกป้องอย่างไรไม่ให้มีการฆ่าตัวตายนะครับหรือว่าการปิดชีวิตโดยเรื่องของการเป็นหนี้เนี่ยตรงนี้เองรัฐบาลพยายามที่จะหาแหล่งทุนในการที่จะช่วยเหลืออยู่แล้วครับ